เรื่องคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานนายพิชิตชื่นบานเนี่ยต้องสงสัยตามรัฐนูลมาตรา160วงเล็บ4และ5คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการผิดจริยธรรมร้ายแรงทีนี้อย่างที่บอกถ้าศาลรัฐนูลชี้ว่าไม่ขัดก็แล้วไปแต่ถ้าขัดอันนี้แหละครับมันจะย้อนกลับมาหาผู้ที่นำรายชื่อขึ้นทูล9และถ้าผิดจริงคุณพิชิตผิดจริงไม่มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจริง อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไปนะฮะไปนะฮะดวงไงจบเลยนะฮะก็ลองดูก็แล้วกันครับเรื่องคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตชื่นบานซึ่งได้รับการโปรดเกล้าให้เป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกเนี่ยคุณสมชายแสวงการสมาชิกวุฒิสภาออกมาโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยอ้างอิงไปถึงกรณีที่คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเนี่ยบอกว่าไม่มีปัญหาส่งให้กฤษฎีกาตีความแล้วปรึกษากฤษฎีกาแล้วเนี่ยคุณสมชายบอกว่าคุณสมบัติความเป็นรัฐมนตรีของนายพิชิตมีความเสี่ยงและขัดต่อรัฐนูลกกต.มีหน้าที่เร่งส่งสารรัฐนูลวินิจฉัยและขอให้ศาลหยุดปฏิบัติหน้าที่ไว้ก่อนส่วนเรื่องที่นายกรัฐมนตรีบอกว่าส่งให้กฤษฎีกาแล้วเนี่ยคุณสมชายบอกว่า1รัฐมนตรีรัฐมนตรีต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามรัฐธรรมนูญมาตรา160กำหนดไว้ทุกอนุมาตราขาดสิ่งหนึ่งสิ่งใดมิได้อันนี้ย่อๆนะฮะคือในมาตรา160เนี่ยคุณสมบัติของความเป็นรัฐมนตรีเนี่ยมีทั้งหมดเนี่ย8วงเล็บ8วงเล็บคือ8อนุมาตราค่ะคุณสมชายบอกว่านายพิชิตชื่นบานเนี่ยต้องสงสัยตามรัฐนูลมาตรา160วงเล็บ4และ5คือเรื่องของความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และการผิดจริยธรรมร้ายแรงและคุณสมชายยังยกคำพิพากษาศาลฎีกานะครับที่เคยพิพากษาให้นายพิชิตจำคุก6เดือนโดยมีเนื้อความว่าตามคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องละเมิดอำนาจศาลวินิจฉัยว่าเป็นการกระทำความผิดละเมิดอำนาจศาลโดยเห็นว่าเงินที่มอบให้หม่อมหลวงทิติพงษ์เพื่อไปนำแบ่งกับเจ้าหน้าที่ในแผนกมีจำนวนมากถึง2ล้านบาทมีเจตนาจูงใจให้หม่อมหลวงถิติพงษ์และเจ้าหน้าที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทำการเมืองกระทำการอันมิชอบด้วยหน้าที่ซึ่งอาจเชื่อมโยงไปเป็นประโยชน์แก่จำเลยในคดีหมายเลขดำที่อม.1/2550เป็นการประพฤติตนไม่เรียบร้อยบริเวณศาลเป็นความผิดฐานละเมิดอำนาจศาลตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งประกอบประมวลกฎหมายอาญาและน่าตรงนี้ครับตรงนี้สำคัญนะฮะในคำพิพากษาศาลและน่าจะมีมูลความผิดฐานให้สินบนแก่เจ้าพนักงานหรือความผิดอื่นต่อเจ้าพนักงานการกระทำของผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3เป็นการกระทำที่อุกอาจท้าทายเกิดขึ้นที่ศาลฎีกาจึงลงโทษสถานหนักเพื่อมิให้เป็นเยี่ยงอย่างต่อไปให้จำคุกผู้ถูกกล่าวหาทั้ง3คนละ6เดือนนี่แหละตรงนี้แหละที่คุณสมชายยกมาว่าคุณน่าจะขาดคุณสมบัติข้อ4คือมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์และข้อ5ไม่มีพฤติกรรมอันเป็นการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรงในเหตุผลข้อต่อไปของคุณสมชายบอกว่าไอ้คุณสมบัติทั้งหมดเนี่ยมันจะต้องครบถ้วน8วงเล็บอย่างที่ว่าแต่การที่คุณส่งไปให้กฤษฎีกาตีความแบบเจาะจงแค่เพียงรัฐนูลมาตรา160วงเล็บ6วงเล็บ7หากต้องมีความซื่อสัตย์จริตเป็นที่ประจักษ์ไม่ผิดจริยธรรมร้ายแรงตามวงเล็บ4วงเล็บ5คุณไม่ส่งไปเนี่ยนะประเด็นนี้คือมีข้อสงสัยว่าความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงหรือไม่แล้วก็เรียกร้องด้วยบอกว่าขอให้มีการเร่งดำเนินการและร้องขอต่อศาลรัฐนูลให้มีคำสั่งให้ผู้ถูกร้องหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าศาลจะมีคำวินิจฉัยด้วยเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาครับคือแล้วก็มีการแนบรัฐนูลมาตรา160ะนะครับรวมถึงแนบมาตรา170ที่ความเป็นรัฐมนตรีจะสิ้นสุดลงและแนบเอกสารหลักฐานการขอหารือกฤษฎีกาจากคณะเลขารัฐมนตรีไปถึงกฤษฎีกาและกฤษฎีกาตอบกลับมาะนะครับทั้งหมดนี้คุณผู้ชมได้ผ่านหูผ่านตาไปแล้วล่ะคือประเด็นคุณสมชายก็บอกว่าคุณส่งไปตีความเนี่ยคุณส่งไปไม่ครบทุกวงเล็บครับทีนี้เนี่ยเรื่องนี้เนี่ยครับปรากฏว่าล่าสุดนั้นคุณพิชิตชัยมงคลซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยคปท.เองเนี่ยเขาก็ไปยื่นกกต.เนี่ยตรวจสอบแล้วใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ยปรากฏว่าคุณพิชิตนั้นเนี่ยเขาก็โพสต์ข้อความครับเขาก็บอกว่านายกผิดเต็มเต็ม
งานนี้นอกจากพิชิตชื่นบานจะซวยแล้วคนที่ผิดเต็มประตูคือนายเศรษฐาทวีสินคุณตั้งคำถามกับกฤษฎีกาแบบเลี่ยงบาลีเหมือนศรีถนนชัยคุณไม่ถามให้เต็มมาตรา160แต่คุณกลับถามเฉพาะวงเล็บ6วงเล็บ7แล้วยังจะมาอ้างถามกฤษฎีกาแล้วดังนั้นนายกนำบุคคลที่ขาดคุณสมบัติการเป็นรัฐมนตรีขึ้นทูลเกล้าเป็นการกระทำผิดอย่างร้ายแรงต้องรับผิดชอบทั้งทางอาญาและวินัยรับใช้ทักษิณมากก็รับกรรมเพราะทักษิณอาทิตย์หน้าคปท.กองทัพธรรมสปปส.จะไปยื่นปปช.เอาผิดนายกรัฐมนตรีนี่ไงตรงนี้แหละครับที่มันสำคัญครับคือมันดอกแรกต้องเอาเรื่องพิชิตชื่นบานก่อนหมายถึงว่าเอาเรื่องของคุณพิชิตชื่นบานในการที่ถูกร้องและแน่นอนครับมันจะไปถึงศาลรัฐธรรมนูญ 100% เต็มเพราะตอนนี้คุณสมชัยศรีสุทธิยากรบอกแล้วว่าสอน3ดอกวิ่งตรงไปหาศาลรัฐธรรมนูญชัดใช่ทีนี้อย่างที่บอกถ้าศาลรัฐธรรมนูญชี้ว่าไม่ขัดก็แล้วไปแต่ถ้าขัดอันนี้แหละครับมันจะย้อนกลับมาหาผู้ที่นำรายชื่อขึ้นทูล9และถ้าผิดจริงคุณพิชิตผิดจริงค่ะไม่มีคุณสมบัติการดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีจริง อะไรจะเกิดขึ้นกับคุณเศรษฐาและถ้าเกิดกับคุณเศรษฐาจริงๆสมมุตินะคณะรัฐมนตรีทั้งคณะไปนะฮะใช่ไปนะฮะทั้งยวงไงจบเลยนะฮะและถ้าเกิดว่าไปดูเอกสารนะที่มีการเผยแพร่จากสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยนะคะคือย้ำอีกครั้งหนึ่งที่คุณสมชายแสวงการเนี่ยนำมาแล้วพอไปดูในเอกสารเนี่ยมันก็ชัดเจนว่าตอนนั้นเลขาธิการรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการยื่นหนังสือไปคือ1กันยายนปี66เป็นช่วงที่มีการพูดคุยแล้วก็มีรายชื่อของคุณพิชิตชื่นบานเนี่ยหลุดมาตั้งแต่มีการตั้งครม.แรกแล้วจู่ๆเนี่ยชื่อนั้นก็หายไปแล้วกลับมาอีกครั้งหนึ่งส่วนเรื่องของประเด็นเอกสารเนี่ยที่เผยแพร่คือตั้งแต่1กันยายนปีที่แล้วพอไปดูเนี่ยก็ชัดเจนว่าเลขาธิการของครม.เองเนี่ยมีการส่งหนังสือแล้วก็มีการตั้งคำถามไปที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเพียงแค่รัฐธรรมนูญมาตรา160อนุ6เรื่องของการพิจารณาหรือแม้กระทั่งเรื่องของการรับโทษที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเกิน10ปีไปแล้วเนี่ยอันนี้ก็ไม่ผิดคุณสมบัติอีกเรื่องนึงนะก็คือเรื่องของกรณีว่าการดำรงตำแหน่งนั้นเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ที่ต้องคำพิพากษาให้จำคุกคราวนี้มันเป็นข้อน่าสังเกตอย่างนึงค่ะคือส่งไปให้กฤษฎีกาเนี่ยตีความเพียงแค่ตามข้อกฎหมายเนี่ย2ข้อเท่านั้นแต่ว่าเรื่องของคุณสมบัติเนี่ยไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์สุจริตเรื่องของจริยธรรมต่างๆเนี่ยนะคะไม่มีความร้ายแรงอย่างไรเนี่ยอันนี้ไม่ได้มีการส่งไปถามแล้วถ้าเกิดไปดูข้อความสุดท้ายของคณะกรรมการกฤษฎีการะบุชัดเจนเลยว่าข้อหารือที่มีการส่งมาให้กฤษฎีกาตีความเนี่ยเป็นเพียงการพิจารณาบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญซึ่งหน้าที่อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญนั้นจะเป็นผู้ที่พิจารณาวินิจฉัยการวินิจฉัยชี้ขาดเป็นที่สุดของหน้าที่แล้วก็อำนาจของศาลรัฐธรรมนูญฉะนั้นถ้าเกิดตีความแบบนี้ก็จะแปลได้ว่าที่สุดแล้วณวันนี้เองสถานะความเป็นรัฐมนตรีของคุณพิชิตชื่นบานต้องไปยุติอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญซึ่งทั้งคุณวิรังรองเนี่ยก็ส่งไปที่ผู้ตรวจการแผ่นดินครับกลุ่มคปท.ภาคประชาชนส่งไปที่กกต.สัปดาห์หน้าไปที่ปปช.หรือว่าคุณวัชระเองก็ยื่นไปที่ปปช.แล้วสุดท้ายมันจะนำพาไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วก็ต้องมีการพิเคราะห์กันว่าคุณสมบัติของคุณพิชิตชื่นบานนั้นเหมาะสมจะเป็นรัฐมนตรีหรือไม่และมันก็จะย้อนกลับมานี่แหละค่ะที่คุณเศรษฐาทวีสินให้สัมภาษณ์ไปก่อนหน้านี้ว่าถามว่ามั่นใจเรื่องข้อกฎหมายหรือเปล่าเจ้าตัวก็บอกว่าถามคณะกรรมการกฤษฎีกาเรียบร้อยแล้วมั่นใจก็ลองดูก็แล้วกันครับแต่บอกเลยว่าเรื่องนี้เห็นเงียบๆเห็นเหมือนไม่สำคัญคแต่สุดท้ายนะอาจจะชี้ชะตากรรมของนายเศรษฐาทวีสินและคณะรัฐมนตรีทั้งคณะเลยของรัฐบาลเลยแหละงานนี้เนี่ยนะฮะนั่นก็คือคุณสมบัติที่กำลังจะเป็นพิษ มาสู่รัฐบาลหรือไม่ก็แล้วแต่ปล่อยให้ทางด้านของข้อกฎหมายเขาทำงานไปมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ